พี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอแถลงข่าวสักหน่อยนึงขาเขาลุงอาจารย์เพิ่นสิซี่แกงแถลงข่าวบอกบุญบ่จ้ากะสิแน่นั่นเถอะมีแค่เดียวบอกบุญปิดท้องลูกนิมิตบอกบุญบอกบุญเอาคือเห็นแม่ตู่แววๆเอียงก็กินก้อนกันลูกมนทการเพิ่นนั่นฝันได้เลขก็ทันเวลาให้กันก็เลยพากันเว้ามินมาบัดนี้โอ๊ยตายมาครบแล้วบ่คือเห็นมาหลายเท่านี้แหละจ้ะที่เห็นรถคันนั้นได้มันต้นมันลงมาที่อาจารย์เอาพากันมาเร็วมาถ้าแม่เว้าแค่เดียวเด้เพราะเว้าหลายเที่ยเด้เอาเลยซะนะเอามาวัดมาว่ากับมาให้มันครบเหมือนกันสิมาจอบเอาอย่างเดียวกลับไปซั่นว่าอาจารย์เฮงบ่เป็นคนเว้าตรงๆเด้บ่เว้าอ้อมค้อมเด้มานั่นซอยกันตัวมามาลูกมาพักกันมาคิดซอยกันเพราะไทยสิมาจอบเอาเท่เดียวหรอกกราบโมเมนต์เด้เกได้แล้วนั่นเกียร์นวลยังอันนี้คือมาหลายก็มวนนี่คุณอยู่อายาว่าอาจารย์คุณอยู่อายะอาจารย์ว่าเสียงดีขึ้นปะเสียงดีขึ้นแล้วหลอดลมไหลก็เก่าเสียงใสขึ้นแล้วจ้าแต่ว่าหุ่นดีก็เก่าอาจารย์เนี่ยคือบอกถูกต้องบางคนว่าก็พร้อมแท้คือสูบลงไหลโอ้ยบอกเป็นอาจารย์ขอเรื่องคักๆเนาะสิแล้วจ้าเดี๋ยวนี้มามามาตั้งซอยกันละมามาซอยกันอาจารย์ขอเว้าน้ําเนี่ยแอดมินต่างๆห้างวันนี้เขาสิว่าจังได๋นี่วันนี้ล่ะสิเขาอาจารย์ได้ยินแป้งเม็ดตู่เว้าอยู่มันกินมันคือเขาหูแท้ซั่นน่ะก็เลยสิเว้าคมบอกความฝันให้ฟังก่อนสิได้ขอหั่นนะก็เลยอยากให้แอดมินมาฟังนำกันเตรียมสมุดปากกาเด้อพี่น้อง FC ครับอันนี้เป็นเว้าฟังซื่อๆเด้อครับขอรออาจารย์รูปนั้นก่อนงวดที่แล้วเราว่าจังได๋มื้อท่านจำได้บ่นั่นเห็นบ่ว่าก่อนก็แล้วปากต้นเงินปากต้นเงิน520บาทแม่นจ้ะเดี๋ยวรอเล่าเราเดี๋ยวเรามาเราไปมาเราสิมาอยู่แล้วปากให้แล้ว120งวดก่อนแล้วบอกว่าเอาพุทธ30ล้านมันก็เข้าเห็นป่ะโอ้เราแน่นอนเนาะแน่นอนเราก็เลยว่าอาจารย์เป็นหยังเฮาคือวาสนาบ่คือบ่ได้บ่ได้นั่นว่าซั่นบ่ตรงบ่นั่นกันซั่นสาที่แล้วบ่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานนํากันบ่แม่นอยู่ละย่านจะบ้านเป็นจังซั่นมันเป็นแบบนั้นเออแต่ว่ายังสวยกันเห็นหน้ากันชาตินี้เห็นหน้ากันก็ดีแล้วล่ะก็เลยว่าจังซี่บ่ในทางบวกเนาะบ่ในทางบวกเออโอ้ยก็ใส่หน้าบ่แจ๋เดี๋ยวลงเชฟบ่ด้วยลงโทษเราฮอดใส่แล้วเราว่าเราสิมาเด้เราว่ามื้อนี้บุญบ้านเราสมเสาบุญบ้านทุกแล้วสิเสียสระมาพระอาจารย์แม่นบ่ครับบ่พระมหารัศมีโอ้พระมหารัศมีพระมหารัศมีแม่นครับผมแล้วให้2งวดซ้อนครับผมเอ้าครบแล้วบ่ลูกมามาผมมาใกล้ๆสิสั่งขออนุญาตท่านพี่น้องนี่นี่ระบุเอิ้นอันลองเช็คพระมหารัศมีดิเป็นจังได๋เป้ามาแน่นิมนต์เร็วๆแน่ว่างสิเงินค่ารถกลับบ้านดอกมึงกองรถแซวกันสนิทกันสิมีพระมหาชัยยาที่บ่เป็นโคศกมื้อนั้นล่ะสนิทกันพระมหามนูนอยู่วัดหนองแดนพระมหาชัยยานี่สิอยู่วัดปทุมเขตพระมหารัศมีนี่สิอยู่สุมเสาครับผมนะอันนี้พระมหานี่คือนี่ครบอาจารย์ครบตับพระมหาตัวโอ้ครบตับพระมหาพระมหาผ่าตัดอยู่วัดสิไปสอบไปเรียน3มาบ่ทันสอบบ่ทันครับผมคนนี้ปีนี้ก็เลยบ่ได้สอบของคนสิสอบปีหน้าสอบปีหน้าถ้าบุญวาสนาได้เป็นพระมหาน้ําเขามามาตั้งมาลูกมาเสียอ่ะได้ก่อนเฮาสิขอโตดับโตดีสิเว้าพร้อมฝันให้ฟังก่อนเอาซอยกันเอาหากินพร้อมกันหามันได้ติดตามผู้ละ200,000 300,000ไปเออโอเคเห็นหน้าอาจารย์ก็ได้เด้อตอนนี้เห็นหน้าอาจารย์ก็ได้บ่ได้เป็นหยังบ่ได้บอกเลยบ่เป็นหยังเฮาก็บอกคุณบอกกุศลครับผมสิแล้วบ่เป็นหยังดอกให้ญาติโยมได้เห็นโอ้นาอาจารย์หุ่นดีคือก็เก่าตัวพี่ป้าอาจารย์อนุญาตแล้วเด้อค่ะอย่าด่าแอดมินเด้อค่ะว่าใครเห็นหน้าพระอาจารย์ส่วนมากมันเป็นจังซั่นบ่ต้องด่าเพราะว่าอาจารย์สิบอกบุญบอกกุศลเพราะว่าท่านน่ะนั่นเพราะว่าท่านแล้วบอกจังซั่นเอาบ่ได้บอกเลขอ่ะเรียบร้อยแล้วป่ะทางเราไปลูก
มัสการขึ้นกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับเงินพรสิเลิศพรแอดมินทุกผู้ทุกคนครับพระอาจารย์เงินพรดีอกดีใจตัวที่ได้กลับขึ้นมาอีกรอบนึงเนาะได้อีกรอบนึงหลังจากที่ไปเข้าโรงพยาบาลอันสิบอบางทาง FC หลายท่านว่าโอ้จานหายไปไสคือบ่เห็นหน้าเห็นตาคือมีคนมาเฮ็ดแทนจังซั่นสิวางซั่นนะครับอาจารย์ไปเข้าโรงพยาบาลแต่วันที่23มกราคมบ่เห็นเบิ่งหน้านะ23มกราคมสาเหตุที่เข้าไปก็หายใจบ่ทั่วท้องก็เลยไปโรงพยาบาลวันนี้ข้าเจ้าก็เลยส่งไปโรงพยาบาลอุดรไปอุลตราซาวด์ไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเส้นเลือดอุดตัน3เส้นเส้นเลือดหัวใจเฮามี4เส้นเนาะเส้นเลือดดํา2เส้นเส้นเลือดแดง2เส้นมันเป็นอุดตัน3เส้นก็เลยหายใจบ่ห่มสิเป็นสิตายเวลาใกล้สิตายมันเป็นจังได๋ล่ะคนเฮาเนาะมันอยู่บ่ได้เด้ก็วนไกลไหวก็เลยไปโรงพยาบาลบ้านแดงเฮานี่ล่ะพระเจ้าลิซงเขาอุดรขี่รถโอ้ยงามตัววี่บ่อวี่บ่อไปมันซะแต่หมู่ก็ร้องให้บ่อาจารย์เป็นแต่บ่อยากขี่นว่าแต่ว่าโอ้ยไปฮอดว่าซั่นลีกเป็นแถบปานบ้านคนใหญ่ๆโตมันซะไปฮอดพุ่นกับไปฮอดวันที่23ก็ไปอยู่ตึกเก่าซั่นของพระป่าพระมหาบัวหลวงตาพระมหาบัวของเฮาผู้เป็นที่ประมุขที่เฮาก็ว่าก็ได้เนาะก็เป็นเจเจที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นของเฮาไปก็เป็นนอนอยู่นั่นไปจำอยู่นั่นอยู่โรงระยะหนึ่งก่อนสิผ่าตัดวันที่2ครับผมวันที่1บัดนี้ผ่าตัดอันวันที่31ผ่ารูปนั่นเพิ่นก็อาพาธคือกันก็ผ่าตัดเรียบร้อยเพิ่นก็มาพอมาเสร็จแล้วบ่พอโดดบ่พอชั่วโมงเพิ่นก็อักเลือดก็อักเลือดบัดนี้เขาเจ้าก็เอิ้นพี่น้องเขาเจ้ามาบัดนี้บ่พอเดินเพิ่นก็เลยมรณภาพคิดถึงญาติโยมเด้บัดนั้นงวดนั้นคิดถึงงวดญาติโยมบ่พอหยังติเพราะว่าพระก็เป็น8เนาะว่าในความคิดเจ้าของนะพระก็เป็น8ตายกับ0ตัวว่าซั่นคิดฮอดตานวดบ่โทรก็บ่ได้โทรศัพท์ก็บ่มีเจ้าของสิยู่เข้าโรงพยาบาลแล้วบัดนี้พอตะลังพออยู่ไปบัดถึงมื้อเช้ามาอยู่ไปผ่าตัดวันที่1บัดนี้ญาติโยมเพิ่นผ่าตัดคือกันออกมาบ่พอชั่วโมงตายอีกบัดนี้ต่อไปคิ้วเจ้าของเด้อบัดนี้ตายแล้วคิ้วเจ้าของเด้อสนมสิเป็นจังได๋เนาะสนมก็เลยอธิษฐานในใจอธิษฐานในใจว่าโอ้ปู่พี่บุญเอ้ยปู่ชีพขาวเอ้ยสนักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่วัดอยู่ว่าเฮาถ้าลูกเต้าเล่าหลานสินี่มีชีวิตต่อไปก็ได้ฟื้นเด้อสนมอย่าให้เป็นหยังว่าซั่นน่ะพอดีก็เลยอยู่เข้าไปหลังจากที่เห็นข้าเจ้าตายแล้วนะข้าเจ้าลิญูเข้าไป ไปข้าเจ้ากับเว้านั่นเว้านี่ไปกับม้อยไปเลยหมดไปเลยมันสะดุ้งตื่นอีกที่หลังก็3มื้อครับผมอยู่3มื้อฟื้นพอฟื้นปุ๊บก็เจ็บหัวหน้าอกเพราะได้ไอแฮกๆมันก็เจ็บหน้าอกเนาะข้าเจ้าพาแต่ลําคอลงมากเนี่ยมาฮอดจนหน้าท้องเนี่ยนะแล้วบัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไอเอาฮอกแอ๊กแฮกมันเจ็บหลายเจ็บท้องหลายไอแรงๆพระอาจารย์ปัดโอ้สนอกก็ลงมาไอมึงด้วยตอนผ่าตัดเนาะคิดในใจว่ากรรมการบอกพระเจ้าพอเสร็จเรียบร้อยก็ผ่าตัดเรียบร้อยก็มาตายฝรั่งมาตายอีกคนนึงโอ้ใครตัวรอดตัวนี่สนอกพอดีไปขึ้นไปยุทธึกสั้น3ไปพักอยู่ก็เจ้ากับว่าพระอาจารย์ย่างในเด้อว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยกะบ่กล้าย่างนะเป็นคนที่ก็คือแพ่งเจ้าของแพ่งโตเจ้าของนิดๆหน่อยก็เป็นคนที่บ่อยากขี้แคะนะขี้แคะบ่อยากย่างบ่อยากหยังออกรุ่นโง่แล้วบัดนี้มื้อนึงก็เลยตัดสินใจบอกเนี่ยบอกกันพยาบาลว่าให้เอาแนว3ขามาให้นะสิหัดย่างพอพอคุณหมอเห็นย่างได้2มื้อเท่านั้นเราก็บ่ให้กลับบ้านเลยกลับมาวันที่11มาที่11ก็มาฟักฟื้นเนี่ยฟื้นเร็วเพราะว่าจังได๋บรรยากาศของเฮามันดีครับบรรยากาศของเฮามันดีมันก็เลยฟื้นเร็วพอฟื้นขึ้นมาปึ๊บก็เลยรู้สึกว่าเลยจ้ะมาไตรตรองถึงชีวิตเจ้าของเหมือนกับไปผ่าตัดตายเลยเด้เนาะตายไป 80% เลยเด้ครับเวลาฟื้นขึ้นมาค่อยว่าหยังไปคือจังเฮานอนหลับเนาะตื่นขึ้นมาค่อยว่าหยัง
ชีวิตและสังขารของคนเฮามันบ่แน่นอนมันบ่แน่นอนญาติโยมเอ้ยสิ่งใดก็ตามที่มันดีมันงามเฝ้าเฮ็ดไว้เฝ้าเฮ็ดไว้บุญกุศลคือกันเฮาก็เฝ้าเฮ็ดไว้เวลาสิเป็นหยังมาปุ๊บปั๊บไปทีเดียวเด้มันบ่ได้บอกได้บอกได้กล่าวได้ว่าเออเจ้าสิตายมื้อนี้เด้บ่ได้บอกเด้ปุ๊บปั๊บมาโลดคือจังอาจารย์ก็คิดว่าไปบิณฑบาตลังเที่ยเฮาบิณฑบาตครั้งลังมาโลดส้นเฮาตะมรณภาพเฮาก็บ่ฮู้เด้แต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เฮาเฝ้าเฮ็ดไว้บุญกุศลเป็นหยังถึงได้เรียนเชิญแอดมินมาร่วมกันนี่อาจารย์ตอนนี้ตั้งสร้างโบสถ์ทั้งหมด38ต้นเมื่อนั้นอีพอเฮียห้าถามพระอาจารย์โบสถ์เฮาจักต้นว่าซั่น36ซั่นมันออกเอียง36เป๊ะเลยงวดนั้นเป๊ะเลยลืมว่า38ต้นตอนนี้ก็ยกแล้วตอนนี้ตั้งว่างค้านเทศค้านก็สิได้เฮ็ด3ซั่นพุ่นนี่เฮ็ดค้านขึ้นน่ะ3ซั่นตามลิมิตที่ของเฮาเฮ็ดไว้นะสิใช้เงินเท่าใดยังบ่รู้ตอนนี้เงินมันลอยล้อเว้าตรงๆเหลือบ่กี่แสนพอสิได้ประทังไปก็เลยอยากบอกกล่าว FC ต่างๆในแอดมินของเฮาจังได๋เฮาก็มาสร้างมาแปลงซอยอาจารย์เนี่ยก็บ่ได้ว่าขอเด้อมันสิเป็นทางที่บ่ดีมันบ่เหมาะสมอาศัยกับมีสายบุญสายกุศลกับมาซอยอาจารย์ในบุรณะพุทธศาสนาของเฮาให้เลื่อนให้เจริญรุ่งเรืองผู้ละศิษย์ละเศร้าก็ว่าไปโอนมาตามบัญชีที่นั่นละโอนมาทั้งแอดมินก็ได้เพิ่นก็สิได้เอามาซอยกันมาบุรณะซอยกันโอ้ยอาจารย์เอ้ยซั่นมันบ่ได้ก็บ่มีเงินสร้างแล้วว่าซั่นบางครั้งเฮาสิไปตลาดไปรีเฮาต้องขี่รถแม่นบ่เฮาสิย่างกลับไปก็บ่ได้เด้เฮาก็ต้องขี่รถต้องเสียเงินค่ารถไปเด้เห็นว่าอันนี้คือเปรียบเทียบคำพังเพยเปรียบเทียบว่าสิ่งใดต่างใดผู้ละหาละสิบเขาก็มาซอยกันโอนมาซอยอาจารย์เนี่ยมาสั่งมาแปลงซอยกันให้มันบุรุ่งไปด้วยดีในสิ่งเหล่านี้และสิ่งดีสิ่งงามเพิ่นก็สิให้ดอกนะมันบ่เหลือบากก็แรงดอกคือเสียท่านที่เคยได้หั่นละนะเคยได้เท่านั้นมาแล้วแต่งวดนี้อาจารย์สิเว้าความฝันให้ฟังหมู่ว่านี้ได้ผูกกันนั่นน่ะผูกหยังก็ทูบผูกทูบกับแผ่นทองกับแผ่นทองใส่กันบัดนี้ในทูบน่ะมันมีเอียงมีเอียงไข่น่ะเอียงก็นี่ทูบไอ้ไข่ทูบไอ้ไข่เออมัน2มัดอาจารย์ทูบผูกมันมี2ไอ้ไข่2อันมันอาจารย์ก็เลยอธิษฐานจุดเลยได้อธิษฐานอันนี้ก็บ่ให้ฟังบ่ให้ฟังซื่อบัดนี้จุดไปเรียบร้อยบัดนี้ก็เลยจุดทูบแรกบัดนี้มันได้693บัดนี้จุดทูบที่2บัดนี้เอ้ามันคือบ่ได้3ตัวคือได้2ตัวมันเป็น2เก่าเอ้าแสดงมันเป็น2เก่าเพราะแปลงหูย่างมันอีแมนตูเว้าเอ้ามันคือแปลงหูข่อยแท้ซั่นเนาะแสดงเป็น2เก่าบัดนี้ก็รีบอธิษฐานจังซั่นล่ะเสร็จเรียบร้อยมาย่างนี้เร็วย่างซะบ่ได้ยินของดีดิมาแปลนมาร่วมจะลุกพอเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็เลยเมื่อคืนนี่มาฝันบัดนี้ตอนเป็นวันนั้นเนาะมื้อนี้วันโกนเนาะก็เลยมาฝันว่าคือจังเกิดสงครามคนแลนเข้ามาในวัดหลายบัดนี้ปืนนี่ยิงเข้ามากยิ่งเข้ามาในวัดยิ่งเข้ามาให้บ่ถือคนหรอกแห่งอันนั้นปัดโอ้ซั่นดอกอีหยังคือสิมาเกิดสงครามยามนี้เนาะซั่นน่ะเอาบัดนี้หมู่ท่านคิดว่าจังได๋เลยตื่นเสดิดขึ้นมานะว่าคนหลายอีหลีหลายแล้วคือจังเกิดสงครามปืนนี่ยิ่งเข้ามายิ่งเข้ามาในวัดแต่บ่ถือคนแต่ว่าบ่ถือแต่ว่ายิ่งเข้ามาในวัดอันนะยิ่งเข้ามายิ่งเข้ามาเลขถือแล้วตัวเลขมันสิบ่อยู่กับอาจารย์บ่เพิ่นว่าซั่นเด้เลขอันถูกนะอันนี้บ่ให้ฟังเด้อบ่ให้ฟังบ่ได้ว่าอันนี้ดอกบ่ให้ฟังซื่อจุดทูบแล้วมันได้จังซั่นจุดทูบแล้วมันได้จังซั่นเอ้ามันคือบ่ได้3ตัวอันแผ่นที่2มันคือเห็น2ตัวซั่นเด้ให้ล้างให้บ่รู้คือกันอันนี้บ่ให้ฟังแต่พิจารณาเนาะครับเนาะแล้วแต่พิจารณาเบิ่งนะอาจารย์บ่ได้ให้เลขเฮาบ่ให้ฟังบ่ได้บ่ให้เลขบ่ว่าเลขเราบ่ความฝันบ่ให้ความฝันให้ฟังฝันแล้วบ่เลข
เฮ็ดแล้วก็รีบฝันนั่นก็รีบฝันว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็คนก็มาหลายหลายกันปืนมันยิงเขาในวัดท่านเด็กกลัวมันมันเป็นจังซั่นนะยิ่งถล่มในวัดยิ่งถล่มในวัดพันย่างเขามาผัดแม่ตู่ผัดเบาขึ้นเอามันขึ้นเข่าหูตัวนี้แท้สนะมีความรู้สึกเจ้าของนะเจ้าตู่ก็ฝันยังซั่นล่ะฝันแล้วปืนมันไปเคียงหายปันนี้มือเศร้ามาผัดอันรถอีแม่เข้ามาผัดนกยุ่งไปตีตับตับตีตับตับตีตับตับตัวใดมันไปตัวนั้นดิขึ้นรถเต่าหนวดนะเพิ่นมาตีตีมือมือมันมาเข่าเลขกันเนี่ยมันมาเข่า05กับ07ทั้งดิทั้งบนทั้งล่างเลขลีทะเบียนเรา9057เลขอีหยังนะ9057เลขเราเลขทะเบียนรถเราจะว่าดูได้แต่2 0 2 9 693 3 693 693 693ถูกอันแรกครับเลขถูกถูกเที่ยวแรก693ถูกเที่ยวแรกถูกที่2เป็น29เป็น29เป็นดิตัวมันถูกอันแรกนั้นได้693 693 93นั่นแหละก็เลยได้บอกญาติโยมจุดทูบว่าตอนนี้อาจารย์กําลังขึ้นแล้วอุโบสถเฮาเป็นเล็กกลางจางแจงๆขึ้นแล้วแล้วกําลังสิเทศคานจังได๋ท่านเดี๋ยวแอดมินเพิ่นถ่ายทําของดีของงามเพิ่นให้ไปถ่ายทําตรงนั้นๆเด้อจังได๋ก็บอกญาติโยมแล้วก็เบอร์ธนาคารก็อยู่นั่นล่ะฝันได้ปานนี้บัดหาญาติโยมฝันบ่แม่นตัวเลขฝันว่าสงครามคือสงครามนี่คนแลนเข้ามาแล้วคนหลายหลายบัดนี้เขาจะไปยิงปืนเข้ามาซั่นดิกลัวมันโอ้ยถูกแล้วซั่นนี่ปืนเข้าวัดถ้ามันถืออาจารย์คือสิคักเนาะเพิ่นถล่มวัดแล้วถล่มยิงถล่มเข้ามาอย่างว่าจะถูกใหญ่เนี่ยแล้วถ้ารอดเลขพิธีเนาะค่ะรอดเลขพิธีว่าเป็นจังได๋อันนี้อันแล้วอาจารย์มหาปัสสมีเพิ่นว่าจังได๋ติดต่อมาแล้วไปติดต่อเลยบ่เดี๋ยวจังได๋สิถ้าเพิ่นนั่นก็สิได้อันนั้นให้ครับผมสิได้บอกทั้งแอดมินไปให้ว่าเพิ่นว่าจังได๋เนาะครับผมถ้าได้มาซอยสร้างซอยแปลงกันเอาลังคนเพิ่นถามเลขที่วัดว่าซั่นจ้ะเลขที่วัดนี่189 189 189เลขคิดตัวเลขคิดตัว189นี่เลขที่วัดเลขที่วัดครับ189 189เลขที่วัดเพราะว่าเพิ่นยิ่งเข้ามาในวัดเพิ่นก็เลยโอ้เพิ่นเลยถามเลขที่วัดจังซั่นละญาติโยมก็คือสิเห็นหน้าอาจารย์ละเนาะปานนี้เห็นชัดแจ้งคุณดีขึ้นก็เก่าสดใสเสียงชัดแล้วครับชัดแล้วเพราะว่ามี8มี4เสียง4เส้นแล้วเด้ตะกี้เฮ็ดแหบอยู่บ่มีแห้งจังได๋ก็มาซอยสร้างพบแปลงซอยกันแม่นเลขบ่ถูกก็มาซอยกันผู้ละหาละ10พ่อได้พยุงวัดว่าอารามของเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจะสื่อเลขกันยังหลายดอกเสื้อมันเกียดมาเบิ่งวัดเบิ่งว่าซอยอาจารย์เนี่ยเว้าละยิบไปพร้อมด้วยอาจารย์ก็ได้นาบุญนาบึ้งเดี๋ยวญาติโยมบ่มักดีขึ้นหลายแจ่มใสขึ้นหลายแจ่มใสขึ้นหลายอีกบ่โดนดอกแต่ล่อรถอยู่เอารถไปพ่นสีใหม่ก็สิได้ออกบิณฑบาตนึงแต่ลังหัดยังเศรษฐกิจมันทางนี้มันตายเนาะมันเป็นอ่อนแรงบัดนี้มันคือยังได้อ่ะคือยังเครื่องสูบน้ําเฮาสูบน้ําเส้นยางเห็นมั้ยมันทางลงไปเรื่อยเก็บลงไปเรื่อยเก็บลงไปเรื่อยสิไหลลงแม่นก็เลือดมันก็สิเข้าไปเรื่อยนะก็คงสิดีขึ้นก็คือย่างเป็นปกติโอ้ยอาจารย์คือย่างขี้ให้แท้หน้าตาคือดีอยู่ก็สิว่าล่ะเอ้ามาซอยกันเด้อญาติโยมเด้ออาจารย์ก็ขอบิณฑบาตนําอาจารย์บ่ได้บังคับเด้ว่าญาติโยมต้องมาต้องซั่นจังซี่ให้มาตามจิตกุศลบุญกุศลของท่านที่เฮาเคยสร้างเคยแปลงกันเคยเฮ็ดบุญนํากันในศาสตร์ต่างก่อนศาสตร์นี้เฮาก็มาเฮ็ดนํากันเฮาก็สิได้บุญกุศลศาสตร์หน้าฟ้าใหม่เฮาก็สิได้ฮู้จักกันอีกตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เฮามีความเชื่อทางพุทธศาสนาของเฮาเด้อญาติโยมเด้อบ่ใช่ว่าอาจารย์ฟังสิ่งต่างๆความเชื่อนี่เห็นบ่อาจารย์จะเว้านิดนึงว่าการไปผ่าตัดนี่ลังเทียนนี่ก็ตายเด้แต่บุญวาสนาเจ้าของคิดว่ามีได้สร้างได้แปลงนี่คือวัดที่2ที่จะสร้างวัดว่าอารามก็คงสิบุญวาสนาตัวนั้นล่ะมาซอยคุ้มสู้ให้ได้มีชีวิตมาสร้างอีกต่อไปสร้างบุญวาสนาอีกต่อไป
อันใดก็ฝากในเด้อเอาแค่นี้ละญาติโยมครับเดินไปเดินมาในไหนเดี๋ยวนี้เวลาเท่าใดแล้วเวลาเที่ยง5นาทีเหลืออีก4นาทีนึงโอ้เอาครับตอนนี้ก็เวลาแล้วครับท่านพี่น้องไปเข้าไปจองหน้าเข้าหน้าเข้าท่าจะเข้าไปมาทั้งทีครับพี่น้องวัด